สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการสร้างลายปักนะครับแบบดาว6แฉกแบบนี้นะครับผมในโปรแกรม PS5 ของ PinShop นะครับวิธีการนะครับก็คือเราก็ต้องเซิร์ชใน Google นะฮะว่าดาว6แฉกรูปทรงมีแบบไหนบ้างนะครับพอดีที่ผมเซิร์ชมาผมจะได้แบบนี้มานะครับผมนะหลายๆท่านน่าจะพอเซิร์ชได้นะฮะจะมีหลายรูปทรงนะครับก็คือเลือกรูปทรงตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมนะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเปิดในตัวโปรแกรมนะครับ PS5 ของ PinShop ได้เลยนะครับโอเคฮะเบื้องต้นนะครับเราทำการกดเมนูแกะลายนะครับหรือถ้าอยู่ในเมนูภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า trace นะครับแบบนี้นะครับ trace ของข้อนี้เป็นภาษาไทยนะครับกดแกะลายนะครับแล้วก็เลือกลายดาว6แฉกที่เราเพิ่งเซฟลงมานะฮะเราก็จะขึ้นมาเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก่อนนะครับก็คือติ๊กออโต้เอมบรอยดรีออกนะฮะพอเราไม่ต้องการที่จะสร้างลายปักกับดาว6แฉกแบบนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายนะครับว่าทำไมนะฮะแล้วก็ในส่วนของ brightness นะครับเพิ่มให้สูงสุดเลยเป็นประมาณ 0.95 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดกด apply ดูก่อนขอให้เขาออกมาเป็นสีดำทั้งหมดนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วกดโอเคโอเคตอนนี้เราจะได้ตัวรูปทรง6แฉกนะครับแล้วก็สามารถปรับขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะครับอยากได้ไซส์ไหนก็ปรับตามนั้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างลายผมขอใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะเราได้อย่างนี้เรายังไม่สามารถที่จะส่งไปปักได้นะครับถ้าดูขวามือมุมล่างนะครับจะเห็นว่าเป็น0ตรงนี้ก็คือ0ฝีเข็มนะครับนะถ้าเกิดเราส่งออกเพื่อไปปักนะครับมันจะเป็นลายปักจากจะไม่เห็นลายปักนี้เพราะไม่มีฝีเข็มนะครับเราต้องสร้างลายปักก่อนหลายๆท่านอาจจะคิดว่ารูปทรงนี้ได้มาแล้วแล้วก็สร้างถมเส้นไปแบบนี้นะครับแบบนี้จริงๆถ้าถามว่าจะทำแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ดีไซน์ที่เราต้องการแต่ในรูปทรงที่ผมทำเนี่ยตรงในส่วนนี้นะฮะเป็นซาตินนะครับแต่ละแฉกจะเป็นซาตินแต่ถ้าดูในโปรแกรมสิ่งที่เขาทำได้เขาจะทำเป็นการถมเส้นกับเราสามารถลากเส้นได้แบบนี้นะครับแต่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการที่จะทำให้เข้าเป็นซาตินนะครับฉะนั้นกลับไปที่นันเหมือนเดิมนะครับโอเคนะฮะสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับใช้ฟังก์ชัน create satin column ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเหมือน3บล็อกนะฮะติดกันแบบนี้นะกดไปทีเดียวนะครับผมและเราก็ทำการสร้างซาตินได้นะครับก็คือการวิธีการกดสร้างฝีเข็มที่เป็นซาตินเนี่ยก็คือกดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเช่นอันนี้นะครับผมกดซ้ายขวาซ้ายนะครับขวาถ้าไม่ค่อยตรงเนี่ยเรากด backspace นะครับเอาให้ตรงนะครับฝีเข็มซาตินจะได้ตรงนะฮะแล้วก็ตรงบนสุดก็ให้เขาแหลมที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือชิปพอเสร็จแล้วให้กด Enter นะครับเรียบร้อยเราก็ได้มาเป็นตัว1แฉกที่เป็นซาตินนะครับซาตินนี้นะครับเราก็สามารถเข้าตรงคุณสมบัติและเพิ่มความหนาแน่นได้นะครับ 2.5 2.75 ผมว่า3กำลังสวยนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวตามแบบที่เราต้องการหรือสีอื่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ที่
ดีไซน์กำหนดนะครับนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีทีนี้เราก็สามารถที่จะดูพลิเคตเลเยอร์นี้เพื่อสร้างเป็นแฉกอื่นถ้ามันพอดีนะครับแต่ถ้าไม่พอดีเราก็วาดใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูนะครับว่าสามารถดูพลิเคตกดอันนี้นะครับที่เป็นเลเยอร์ซ้อนกันนะครับแล้วก็เราก็หมุนโอ้พอดีนะครับนะครับให้ตรงขอบซ้อนกันนิดหนึ่งนะครับนะตอนปากจะได้ไม่มีช่องที่ออกมานะครับผมที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมันไม่ตรงช่องนะครับนี่ครับเราก็ลองดูเรื่อยๆนะทุกแฉกถ้าแฉกไหนรู้สึกว่ารูปทรงไม่ใช่เนี่ยเราก็ควรที่จะวาดใหม่แต่ผมว่ารูปทรงนี้ใช้ได้นะครับถ้าต้องการขยายก็ขยายได้นะครับโอเคเราก็เพิ่มเรื่อยๆทุกแฉกเลยนะครับเพราะจะมีบางแฉกที่เขาเรียกว่า6แฉกดาว6แฉกบางรูปทรงที่เหมือนแต่ละแฉกเนี่ยจะไม่เท่ากันก็มีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเคสนั้นเราเห็นเป็นเคสนั้นสิ่งที่ทำก็คือเราวาดใหม่วาดก็คือซ้ายขวาอย่างที่ผมแนะนำไปอันนี้ถือว่าโชคดีที่ว่ารูปทรงของแต่ละแฉกเนี่ยเหมือนกันแบบนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็สร้างออกมาเป็นดูพลิเคตเรื่อยๆนะครับดูพลิเคตก็คือทำเลเยอร์นั้นให้ซ้ำนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะตรง SVG ด้านบนสุดนะครับเราไม่ต้องการเราก็สามารถเลือกเลเยอร์นั้นแล้วกดถังขยะขวาล่างนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เราก็จะมีลายปักที่เป็นดาว6แฉกแบบนี้นะครับถามว่าเราสามารถรวมเลเยอร์ได้ไหมได้นะครับผมแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะกดอันนี้ที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นพร้อมชี้ขึ้นชี้ลงพร้อมกันเขาจะรวมมาให้หมดอันนี้จะเป็นการกรุ๊ปหมดเลยนะครับส่วนวงกลมด้านหลังที่เป็นสีทองก็เข้าตรงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงซ้ายมือนี้นะครับเข้าตรง shape and frame เราจะเลือกวงกลมนะฮะหรือ shape อื่นๆก็ได้นะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าอยู่บนตัวงานจะอยู่ด้านบนให้เลือกเลเยอร์นั้นกดลูกศรขึ้นเขาจะอยู่ข้างหลังไปตรงคุณสมบัติของเลเยอร์วงกลมนะครับแล้วก็ถมเส้นก่อนนะครับเลือกแพทเทิร์นนะครับทาทามิ1นะครับกดโอเคนะครับเราเพิ่มความหนาแน่นให้เขานิดนึงนะครับจาก 2.5 นะครับเราลองดูว่ามา 3.5 ก็เพียงพอนะครับแล้วไปในส่วนของลากเส้นนะครับเลือกเป็นซาตินนะครับผมสีเดียวกันนะฮะดีฟโกนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาของเส้นเขานะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ลายตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเราอยากทดลองดูว่าวิธีการทิศทางในการปักเรากดตัวนี้นะฮะมีเมนูจำลองการเย็บนะฮะแล้วจะมีปุ่ม play ตรงนี้เห็นไหมฮะว่าเขาจะมีการ underlay มาให้นะครับแล้วก็เขาจะวิ่งให้ดูนะครับว่าตอนถ้าเกิดปักจริงเนี่ยเขาจะปักออกมาเป็นแบบไหนนะฮะอ่า
ครับผมเดี๋ยวผมคงไม่ให้เขาลานจนจบนะฮะลองดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะลองทำกันดูนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ